การหลุยเป็นคนสั่งให้ฉันทำค่ะเอาอีนางนี่มึงคิดจะเอาตัวรอดคนเดียวไงวะผมต้องขอโทษแทนแม่บ้านคนนี้ด้วยนะครับแม่บ้านอ่ะเป็นแม่บ้านใหม่ไม่รู้อะไรเลยกระดาษทิชชู่ไม่ลงถังขยะแล้วไงอ่ะแกก็เก็บสิหน้าที่แกไม่ใช่หรอจะมาบอกฉันทำไมที่เห็นผมรีบเนี่ยหน้าตาก็ดีแต่เน่ไม่กล้าว่าฉันหรอยังรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแม่บ้านก็จอกเปล่านะคะเน่แกหุบปากไปเลยนะแกนี่ที่เป็นแม่บ้านคนใหม่สินะยังไม่รู้ว่าฉันเป็นใครเนี่ยนี่แต่ฉันจะบอกแกให้ก็ได้นะแกก็จำใส่สมองน้อยนิดของแกไว้ด้วยฉันเนี่ยเป็นเรขาก็เป็นแฟนคุณหลุยผู้จัดการที่นี่แกไม่อยากตกงานเนี่ยคิดจะมาลองดีกับฉันจำเอาไว้แย่จังนี่คุณไปอารมณ์เสียที่ไหนมาเนี่ยพี่นางแม่บ้านคนใหม่สิคะมันอวดดีกับฉันฉันก็เลยสั่งสอนไปนิดหน่อยแล้วคุณจะไปอารมณ์เสียทำไมก็แค่แม่บ้านใส่ใจทำไมเนี่ยคุณแล้วเอกสารเรื่องการจัดซื้อที่ผมให้ทำอะเรียบร้อยไหมแล้วก็เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยสิคะพวกมันเนี่ยจับไม่ได้แน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยได้ปลอมเอกสารไว้ให้ประธานหน้าโง่แก่ๆนั้นเซ็นแหละส่วนเอกสารจัดซื้อเนี่ยฉันก็ปลอมลายเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากต่อไปบริษัทเนี่ยก็ต้องกลายเป็นของเราบ้านใหม่ใช่ไหมทำงานยังไงไม่ได้เรื่องนี่แกไม่รู้จักฉันจนไม่ยกมือไหวขอโทษนะคะฉันเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่วันค่ะพอดีฉันเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ค่ะก็รู้ไว้เลยนะนี่คุณหลุยผู้จัดการที่นี่แต่ฉันเนี่ยแกก็คงรู้แล้วอะต่อไปเนี้ยให้มันรู้ซะบ้างนะใครใหญ่ก็แกยังทำตัวไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนี่ยโดนไล่ออกไม่รู้ตัวนะฉันขอโทษนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยงั้นแกก็ก้มกราบเท้าฉันสิเผื่อฉันจะเห็นใจแกบ้างสิสิอย่านะครับรู้ก่อนครับนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับผู้จัดการเลขาไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่สั่งสอนแม่บ้านที่มันไม่ทำตามคำสั่งฉันก็เท่านั้นเองแหละค่ะผมต้องขอโทษแทนแม่บ้านคนนี้ด้วยนะครับแม่บ้านเป็นแม่บ้านใหม่ไม่รู้อะไรเลยพวกคุณสองคนอย่าโกรธนะครับแล้วผมเนี่ยจะเป็นคนอบรมเองคุณบีคุณก็ดูแลพนักงานใหม่ดีๆหน่อยสินะคุณช่วยอบรมพนักงานใหม่ด้วยสิเรื่องเล็กๆแค่นี้จะต้องให้ถึงมือผมเลยครับผู้จัดการคุณเลขาไปเถอะค่ะคุณหลุย
เปล่าครับงานท่านประธานจะเข้ามาในบริษัทนี่ครับท่านประธานโครงการ50ล้านแต่ท่านประธานเซ็นตรงนี้เลยนะครับเอกสารพวกนี้ผมตรวจสอบเป็นอย่างดีเลยนะครับไม่มีขัดตกปกพร่องเลยครับใช่ค่ะท่านประธานฉันเนี่ยทำเอกสารให้เรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานเซ็นลงที่ผู้จัดการหลุยบอกได้เลยนะคะขอบใจมากนะแล้วตกลงจะให้ฉันเซ็นตรงไหนตรงนี้เลยครับ ค่ะอย่าเซ็นนะคะเอ็มแม่บ้านแกเข้ามาทำไมเนี่ยฮะให้อนุญาตให้แกเข้ามาแล้วแกรู้ไหมว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยรู้สิคะคุณหลุยรู้ว่าคุณกำลังยักยอกเงินบริษัทนี่แกอย่ามาใส่ร้ายพวกฉันนะเป็นแค่แม่บ้านน่ะอย่าทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยยังยังฉันลากตัวนั้นแม่บ้านนี่ออกไปทีไม่ต้องเรียกหรอกเพราะฉันน่ะให้พวกเขารอคุณสองคนอยู่ข้างนอกห้องนี่แหละเดี๋ยวนะครับท่านประธานคือให้รปภ.มารอผมทำไมครับก็รอจับพวกคุณส่งให้ตำรวจไงครับในฐานยักยอกทรัพย์ของบริษัทพวกคุณสองคนน่ะยักยอกเงินบริษัทเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วถ้าลูกสาวฉันน่ะนะเขาไม่ปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านสืบเรื่องนี้พวกคุณสองคนผัวเมียน่ะก็คงจะสร้างปัญหาทำให้บริษัทฉันน่ะเจ๊งไปแล้วเดี๋ยวนะคะแม่บ้านลูกสาวท่านประธานเหรอคะใช่ครับนี่คือลูกสาวของท่านประธานเองครับคุณแม่เป็นอะไรคะดูหน้าเครียดบริษัทเราสิขาดทุนไม่ได้กำไรตลอดมา3ปีแล้วนะงานแต่ละงานที่เรารับกันนะก็เป็น10ล้านไม่เข้าใจจริงๆเลยนี่แม่น่ะสงสัยผู้จัดการกับเลขามันน่ะมันจะโกงเราแต่แม่น่ะไม่รู้จะทำไงลูกแม่น่ะไม่มีหลักฐานคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะแม่ไปลืมไปแล้วหรอคะว่ามีลูกสาวคนนี้อยู่อย่างนั้นก็ดีสินะช่วยแม่หน่อยนะลูกส่งไปเรียนเดี๋ยวมันนอกเวลานะได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูให้นะคะอย่าเอาผิดเลยนะคะผู้จัดการหลุยเป็นคนสั่งให้ฉันทำค่ะเอ้าอีนางนี่มึงจะเอาตัวรอดคนเดียวไงวะฮะนี่หยุดทั้งสองคนเลยนะคะพวกคุณร่วมโกงบริษัทของแม่ฉันเดี๋ยวยังหลอกให้แม่ฉันเซ็นเอกสารปลอมเอกสารขึ้นมาให้คุณแม่เซ็นอีกเออคุณแล้วเอกสารเรื่องการจัดซื้อที่ผมไม่ทำอะเรียบร้อยไหมแล้วก็เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยไหมเรียบร้อยสิคะพวกมันเนี่ยจับไม่ได้แน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยได้ปลอมเอกสารให้ประธานหน้าโง่แก่ๆเซ็นแหละส่วนเอกสารจัดซื้อเนี่ยฉันก็ปลอมลายเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะดีมากต่อไปบริษัทเนี่ยก็ต้องกลายเป็นของเราพวกเธอสองคนน่ะนะต้องได้รับผลกรรมที่พวกเธอก่อเพราะฉันน่ะหาหลักฐานไว้พร้อมหมดแล้วท่านประธานครับให้โอกาสผมเถอะนะครับท่านประธานผมสัญญานะครับว่าผมจะไม่ทำแบบนี้อีกนะครับไว้ใจคุณมากนะคะแต่สิ่งที่คุณตอบแทนคุณแม่ฉันและบริษัทฉันฉันอภัยให้คุณไม่ได้จริงๆท่านครับคุณจะหนีก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ฉันให้รปภ.กับตำรวจรออยู่หน้าประตูแล้ว